มาถึงอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญมากนะครับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็บ่นว่าโอ้โหไม่มีเงินแล้วคุณหมอนะครับเงินมันน้อยเหลือเกินใช้จ่ายไม่เพียงพอแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับพอไปสแกนไปเอ็กซเรย์ปุ๊บเอ๊ะไอ้เงินเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปไหนมันหายไปไหนปรากฏว่ามันไปอยู่ในสิ่งที่มันไม่ควรจะใช้จ่ายอ่ะใช่คน2ล้านคนนี่นะประเทศไทยเรานะใช้เงินไปเรื่องบุหรี่นี่นะบางหน่วยบางคนที่จนสุดๆเลยนะไม่มีรายได้มีรายได้ต่ำที่สุดเนี่ย 500,000 คนแรกเนี่ยใช้ไปกับการซื้อบุหรี่เนี่ย 60% ของเงินรายได้เลยนะเช่นสมมติมีเงิน 1,000 กว่าบาทนะครับซื้อไป600บาทซื้อไป600บาทอ่ะโอ้คือเราไปซื้อบุหรี่แล้วก็ซื้อเหล้าด้วยโอ้นี่แย่เลยไอ้ที่อยู่จนที่สุดเนี่ย 60% ไปซื้อบุหรี่เหล้าครับยังไม่เหล้าไม่เอาเหล้านะบุหรี่อย่างเดียวก่อนแล้วที่2คือคนที่อยู่ขึ้นมาอีก 500,000 คนที่จนลำดับ2นี่ 500,000 คนก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อบุหรี่เหล้าเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น่าเป็นห่วงอยู่ใช้ไปถึง 16% นะครับ 16% 16% เนี่ยตรงนี้พวกนี้มีรายได้ประมาณเดือน 3,000 ใช้ไป 16% ซื้อบุหรี่แล้วครับแล้วก็สุดท้ายคือคนที่มีเงินเดือนประมาณเดือนละ 6-7,000 บาทก็ไปซื้อบุหรี่ซะประมาณ 10% ละ 10% แล้วนี่กลายเป็นปัญหาเป็นปัญหาเลยใน2ล้านคนนี่โดยเฉลี่ย2ล้านคนเนี่ยรายได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปซื้อบุหรี่เยอะแยะเลยนะครับเงินเป็นจำนวนเงินที่น่าเป็นห่วงเป็นเกือบ 10% ของรายได้ครับวันนี้เลยจะมาคุยกันถูกต้องนะรัฐบาลมองเห็นแล้วว่าโอ้โหรายจ่ายสำหรับกลุ่มคนหลายกลุ่มเลยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยหายไปกับการซื้อเหล้าซื้อบุหรี่นะครับจึงได้มีการคิดโครงการขึ้นมานะคิดกิจกรรมขึ้นมาก็คือเลิกกินเหล้าสูบบุหรี่นะครับก็คือเป็นการลดรายจ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้นั่นเองนะครับเรื่องนี้วันนี้เราจะได้มาคุยกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านธนกฤตจิตอารีรัตน์นะซึ่งมาคุยกับเราหลายต่อหลายครั้งแล้วในรายการ Digital Future วันนี้จะได้มาคุยประเด็นนี้กันนะครับว่าเราจะต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีครับสวัสดีครับดร. อาจารย์ดร. ธนกิจครับสวัสดีครับเมื่อกี้สวัสดีครับอาจารย์ครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับครับเมื่อกี้เปิดตัวเลขขึ้นมาก็น่าตกใจเหมือนกันครับท่านดร.ครับว่าโอ้โหคนไทยนี่เสียเงินเสียทองไปกับการซื้อเหล้าซื้อบุหรี่เยอะมากเลยนะครับเรื่องนี้นี่รัฐบาลเลยให้ความสำคัญใช่ไหมครับว่าจะมาช่วยในการแก้ปัญหาตรงนี้ใช่ไหมฮะอ๋อสำคัญครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าคนไทยเราเนี่ยมีเทศกาลเยอะมากแล้วก็คนไทยเราเองเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมนะครับชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้นะครับจะนึกได้ว่าเรารับวัฒนธรรมจากหลายๆชนชาติเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการสังสรรค์อยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับซึ่งมันก็เป็นนานแล้วครับแต่ว่าเป็นแต่เพียงว่าพอเวลาปัจจุบันนี้มันมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเปิดโลกมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นนะครับตลอดจนเรื่องของการบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารหลากหลายมากขึ้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกแล้วพูดถึงก็คือเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับปัจจุบันก็เปิดเพิ่มมากขึ้นนะครับมีแอลกอฮอล์ทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ยากสำหรับการที่จะไปซื้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อก็มีขายห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆก็มีขายจะเป็นดิวตี้ฟรีก็มีขายดังนั้นเนี่ยการซื้อหาเนี่ยมันง่ายขึ้นครับก็เลยทำให้บรรยากาศการที่จะต้องรับเอาเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่เสพบุหรี่ทั้งหลายเนี่ยมันก็เปิดเพิ่มมากขึ้นครับอาจารย์ครับครับใช่ครับทีนี้ผมก็ยังกุ้มใจอยู่เนี่ยรัฐบาลตั้งผมเป็นประธานเนี่ยเมื่อศึกษาว่าจะขยายเวลาขายเหล้าขยายเวลาสถานที่ขายเหล้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันฟุ้งกระจายเพิ่มเติมเนี่ยเรามันขัดแย้งกับเรื่องการควบคุมอ่ะทีนี้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก็จะต้องให้อาจารย์ธนกิจมาช่วยผมด้วยนะใช่ครับทีนี้อยากให้อาจารย์ได้ดูสถานการณ์ให้นิดนึงได้ไหมครับว่าปี66เนี่ยสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไหนๆเรามาคุยกันเรื่องของหนี้แล้วหนี้ครัวเรือนของปี2566เนี่ยครับรายจ่ายที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบมันมีมากน้อยแค่ไหนครับเมื่อสักครู่นี้เราสองคนได้เกริ่นไปบ้างแล้วอยากให้ท่านดร.ได้คุยถึงสัดส่วนแล้วก็มันมีความน่ากังวลไหมหลังจากนี้ไปครับคือต้องบอกว่าเรามองเห็นในเรื่องของ
ตัวเลขนะครับจากที่เราได้รับรายงานมาเนี่ยมันก็มีหลากหลายระดับตั้งแต่คนที่มีเรื่องของรายได้นะครับเดือนหนึ่งหลักพันต้นๆ นะครับก็มีการใช้เรื่องของการซื้อแอลกอฮอล์เนี่ยซัดไปประมาณสัก 30% 40% แล้วนะครับรายได้ประมาณแต่ว่าเท่าที่เราเห็นตัวเลขอยู่นะครับคนที่มีรายได้ตั้งแต่ประมาณสัก 8,000 ถึง 13,000 บาทเนี่ยตรงนี้ครับเป็นกลุ่มคนที่ใช้เรื่องของการซื้อพวกแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่ตรงนี้มากต้องบอกเลยว่ากลายไปเป็นอยู่ในชนชั้นที่อยู่ในชนชั้นกรรมอาชีพซะส่วนใหญ่ดังนั้นตรงนี้แหละครับคือปัญหาที่เราจะต้องปรับแก้แต่ทีนี้ถามว่าที่เราจะต้องเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาก็คือเรื่องการสร้างความรับรู้นะครับพิษภัยที่เกิดขึ้นนะครับตลอดจนเรื่องของว่าเราพยายามที่จะมองให้เห็นตัวเลขเนี่ยเคยได้ฟังท่านสมศักดิ์เทพสุทินพูดให้ฟังนะครับว่าครับเอาแค่ว่าสูบบุหรี่วันนึงประมาณสัก1ซองนะครับซองนึงเนี่ยก็100กว่าบาทแล้วก็สูบทุกวันนะครับซอง100กว่าบาทเนี่ยเดือนนึงก็ตกแล้วเดือนนึงเกือบ 3,000ลองไปนึกดูฮะเกือบ 3,000 ปีนึง12 3 36ปีนึง 30,000 กว่าบาทลองนึกดูว่าถ้าเฉพาะแค่บุหรี่อย่างเดียวเนี่ยปีละ 30,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับถ้าเรานํา 30,000 กว่านี่ไปซื้อข้าวนี่ได้เป็นเกวียนเลยนะฮะ เราก็คงต้องสร้างความเข้าใจว่าถ้าเราลองลดสิ่งเหล่านี้ลงไปนะครับแล้วให้เห็นในปลายทางว่าถ้าเราไม่เราสูบบุหรี่ลดลงหรือเราเลิกเลยนะครับสิ่งที่จะได้กลับคืนมาก็คือเรื่องของเอาละมลพิษภายในครอบครัวเองก็เรื่องสุขภาพคนในครอบครัวที่มันจะได้รับกลับมานะครับเรื่องของเงินที่จะเหลือไว้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับสุขภาพตัวเองก็ดีขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องพยายามสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอาจารย์ครับครับเยี่ยมมากเลยทีนี้เมื่อทักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านสมศักดิ์ได้ประชุมเป็นประธานกรรมการสสส.นะก็ได้ทำโครงการเรียกว่าทำงานร่วมระหว่างสสส.และกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านที่จะทำโครงการทำบัญชีครัวเรือนน่ะท่านลองอธิบายหน่อยเราจะทำกันยังไงต่อไปบ้างดีครับคืออย่างนี้ฮะท่านเอาในเรื่องของช่วงโครงการที่มีการแถลงข่าวเอาไว้เนี่ยเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสพดื่มแอลกอฮอล์กับเรื่องของบุหรี่เนี่ยที่ท่านกำหนดพื้นไอแนวทางในการที่จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูก็คือเช่นว่าเรื่องกำหนดพื้นที่การเล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็ความปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์เอาตรงมุมนี้ก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์ครับที่ท่านได้กำหนดเอาไว้ก็คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้กำหนดพื้นที่ครับในการที่จะให้บุคให้คนที่เข้าไปเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยนะครับได้รู้ว่าตรงบริเวณนี้ปลอดเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ให้ไปเป็นแนวทางก็คือเหมือนมอบหมายเรื่องของตรงนี้ให้กับทางผู้ว่าราชการเนี่ยเป็นผู้ที่ดำเนินการอันที่สองก็คือเพิ่มจำนวนด่านมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะลดเรื่องอัตราการเสียชีวิตนะครับลดเรื่องของอัตราการที่จะทำให้เกิดการก่อเหตุอะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นแนวทางที่สองที่ท่านกับที่ท่านให้นโยบายไว้อันต่อมาคือเราก็ต้องพยายามที่จะต้องตรวจระดับแอลกอฮอล์ของพวกผู้ขับขี่ยานพาหนะทั้งหลายนะครับว่ามีการใช้แอลกอฮอล์มากน้อยแค่ไหนก็คือการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับแล้วก็มาใช้มาตรการในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมอันต่อมาคือกวดขันปฏิบัติตามกฎหมายก็คือห้ามเช่นดื่มสุราบนเส้นทางการจราจรหรือทางบกหรืออะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็คือเขาเรียกว่ากำเมาไม่ขับนี่แหละครับก็เป็นแนวทางที่ท่านกำหนดไว้ต่อมาก็คือก็คงจะต้องส่งเจ้าพนักงานคุมประพฤติเนี่ยเข้าไปดูแลในกรณีที่คนที่เสพแอลกอฮอล์หรือดื่มแอลกอฮอล์เมามากๆเนี่ยครับก็เอาไปให้สู่เรื่องของการบำบัดรักษาอันนี้ครับก็คือ5มาตรการหลักๆที่ท่านสมศักดิ์ได้กำหนดแนวทางในส่วนนี้ไว้ครับอาจารย์ครับครับใช่อันนี้ก็คือวันสงกรานต์นะจริงๆก็ผมก็ได้อยู่ในการประชุมด้วยนะก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนว่าตรงไหนที่เขาห้ามขายก็อย่าไปขายนะเมื่อวานนี้เราคุยไปนิดนึงแล้วเนาะใช่ครับแต่นี้ก็คิดว่าไม่เป็นไรฮะเรื่องนี้ก็คือเรื่องสงกรานต์นี่เราก็ไม่ดื่ม ไ,
ไม่ดื่มไม่ขายไม่ขายไม่อะไรที่เขาห้ามนะเดี๋ยวก็โดนจับปรับแน่นอนนะฮะแล้วมันเป็นอันตรายด้วยทั้งเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็บางทีเมาแล้วก็ทำอะไรลุ่มล่ามมันก็เสียวัฒนธรรมไทยไปด้วยครับก็ขอบคุณท่านธนกิจเรื่องนี้นะฮะทีนี้เรื่องที่เราอยากจะลดรายจ่ายแล้วเพิ่มรายได้ทีนี้เข้ามาในชนบทนิดนึงแล้วจะเพิ่มรายได้ได้ไงถ้าลดรายจ่ายแล้วถ้าทำสำเร็จละถ้าไม่มีเพิ่มรายได้เราก็ไม่มีเงินใช้อยู่ดีครับเราจะทำยังไงกันบ้างในโครงการของท่านสมศักดิ์ครับครับคือท่านบอกว่าแก้ปัญหาเรื่องลดสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนเนี่ยนะครับก็กลับมาเรื่องเดิมนี่แหละครับอาจารย์ครับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์อะไรทั้งหลายตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ท่านมองว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นความสิ้นเปลืองของการที่จะให้คนที่หันใช้แอลกอฮอล์หรือว่าสูบบุหรี่เยอะมากขึ้นเนี่ยก็เลยมีโครงการหนึ่งเขาเรียกว่าสู่คนหัวใจเพชรนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ให้ทั้งสทบเรื่องของส่วนเหล่านี้ครับสนับสนุนเรื่องช่วยเหลือโครงการอุปโภคบริโภคทั้งหลายเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือการให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ทางภาคส่วนของราชการเนี่ยเข้าไปช่วยสนับสนุนแล้วก็พัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับเพื่อให้เกิดความก็เรียกว่าเกิดการพัฒนาเรื่องอาชีพแล้วก็สิ่งที่ต้องทำหลักๆเลยก็คือเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนการออมเงินนะครับแล้วก็เรื่องของการเช่นอาจจะมีพื้นที่สำหรับการปลูกผักสวนครัวเพื่อจะได้ไม่ต้องไปซื้อหาหรือการทำเครื่องอุปโภคบริโภคเอาไว้กินไว้ใช้เองภายในครัวเรือนนะครับเพื่อลดต้นทุนในการที่จะเงินเนี่ยจะออกไปจากครอบครัวนะครับอันนี้ครับก็เป็นเรื่องของการสร้างวิถีชุมชนภายในรากหญ้าเนี่ยให้เกิดการรับรู้ว่าจริงๆแล้วเรามีวัตถุดิบเรามีทรัพยากรที่เราสามารถที่จะทำได้ถ้าจะเห็นได้ว่าโครงการที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงโครงการโคกหนองนาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับมีพื้นที่เล็กๆนะครับแต่สามารถที่จะดำรงคงอยู่ได้นั่นหมายความว่าเป็นลักษณะของการปลูกพืชปลูกผักหมุนเวียนเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยครับใช้พื้นที่น้อยๆไม่ถึงไร่ก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตกับทางครอบครัวเนี่ยได้ง่ายแล้วก็ลดรายจ่ายตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางพื้นฐานทั่วไปที่ท่านพยายามที่จะผลักดันเพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจและเกิดความรับรู้ครับอาจารย์ครับครับทีนี้คนหัวใจเพชรเนี่ยที่ในชื่อโครงการนะคนหัวใจเพชรคนที่จะเข้าร่วมโครงการเราได้มีการตั้งกลุ่มเป้าหมายไหมครับว่าคนที่จะเข้าร่วมโครงการคนหัวใจเพชรเนี่ยเป็นใครเป็นพี่น้องเกษตรกรอายุเท่าไหร่รายจ่ายรายรับเป็นยังไงนี่เราได้ตั้งสเปคไว้ยังไงบ้างฮะคือเป้าหมายเลยก็คือเป็นต้องเรียกว่าเป็นชาวบ้านเป็นชนชั้นกรรมอาชีพที่จะต้องมีหรือเป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับหรือเกษตรกรเนี่ยแหละครับเราจะต้องส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำกสิกรรมหรือการทำเกษตรกรเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องที่ท่านเน้นย้ำแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ท่านเอาพยายามที่จะผลักดันแล้วก็เกิดมาเป็นโมเดลที่เห็นได้เช่นโครงการโคล้านตัวที่ท่านได้วางแนวทางเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อว่าแค่โครงการเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับโครงการเช่นวัวผมยกตัวอย่างเรื่องการเลี้ยงวัวเพราะว่าพื้นที่เกษตรกรของเราเนี่ยมันมีอยู่มากนะครับดังนั้นเนี่ย เวลาที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในตามต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นได้ว่าต้นไม้หญ้าเยอะอะไรทั้งหลายนี่มันมีที่จะจุงวัวไปเพียงแค่ให้วัวไปกินผมลองคำนวณตัวเลขดูนะครับอาจารย์หมอพรเทพครับลองคำนวณดูตัวเลขแค่การเลี้ยงวัว2ตัวเนี่ยนะครับตัวนึงถั่วเฉลี่ยประมาณสักไม่เกิน 20,000 บาทนะครับถ้าเราลองเลี้ยงสัก2ตัวนะครับแล้วก็293วันเนี่ยวัวเนี่ยคลอดลูกออกมา1ตัวในปีต่อมาเนี่ยเราอาจจะมีวัวเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก2ตัวเป็น4ตัวนะครับ4ตัวแล้วลองดูนะครับวัวใช้เวลาที่จะต้องเจริญพันธุ์เติบโตขึ้นเนี่ยอีกสักประมาณปีนึง
ปีเศษๆก็สามารถที่จะตกลูกได้อีกเนี่ยในปีต่อมาจะมีวัว6ตัวเอาแค่ว่าโมเดลเหล่านี้เนี่ยที่เคยเห็นในช่วงสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะครับได้ทำเอาไว้ที่โครงการต้นแบบที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะครับแค่ 4-5 ปีเองครับชาวบ้านเนี่ยมีวัวที่นำมาเลี้ยงไว้เนี่ยประมาณ 8-10 ตัวลองนึกดูสิครับว่าแค่เลี้ยงให้ผ่านๆไปแล้วก็อาชีพหลักที่ยังคงทำอยู่ก็ยังคงทำอยู่ปกตินะครับแต่อาจจะมีช่วงเช้าเอาวัวไปกินหญ้าหน่อยแล้วช่วงเย็นเอาวัวไปกินหญ้าอีกสักครั้งนึงอันนี้แค่โมเดลเล็กๆที่เห็นเนี่ยนะครับ 4-5 ปีลองดูนะฮะมีวัวอยู่ประมาณ 8-10 ตัวเนี่ยเหมือนเรามีเงินออมไว้อยู่ประมาณ180,000-200,000บาทต่อครัวเรือนเลยครับใช่น่าสนใจมากเมื่อวานนี้ก็ผมก็ไปสุโขทัยมาเห็นท้องนาท้องทุ่งเนี่ยที่เขาปล่อยวัวมากินหญ้ากันน่ะประมาณ10กว่าตัวโอ้ผมว่านะมันไม่ต้องเหนื่อยยากลำบากอะไรเลยนะฮะหรือว่าไปเกี่ยวหญ้าแล้วก็ฟางที่จะต้องไปเผาทิ้งอ่ะมาเลี้ยงโคไว้เนี่ยมันก็เป็นงานง่ายๆที่มีรายได้เป็นแสนภายใน 2-3 ปีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ครับทีนี้แล้วถ้าจะทำเนี่ยไปบอกใครเนี่ยโครงการนี้ครับถ้าสนใจอยากจะทำเนี่ยฮะคือต้องเรียนงี้ฮะว่าตอนนี้เนี่ยโดยหลักการที่ท่านสมศักดิ์ได้กรณาวางไว้เนี่ยนะครับก็ได้ผ่านมติครม.แต่ว่าเป็นเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนนะครับที่จะมาสนับสนุนแต่ผมเรียนงี้เลยนะครับว่าถ้าตั้งใจทำแค่โครงการนี้โครงการเดียวผมมั่นใจเลยครับภายในไม่เกิน5ปีเนี่ยคนไทยหายจนแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับทำไมผมถึงมั่นใจก็เพราะว่าโครงการเนี้ยผมได้ยินจากท่านสมศักดิ์พูดกับผมเนี่ยซึ่งผมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพไม่มีโอกาสหรอกครับที่จะไปเลี้ยงวัวอย่างเหมือนคนอื่นได้แต่ว่าได้ยินท่านพูดมาเนี่ยยาวนานมากเป็นโครงการที่ท่านคิดเอาไว้เนี่ยไม่น้อยกว่า20ปีนะครับที่ท่านคิดไว้เนี่ยก็ปรากฏว่าเราก็พยายามที่จะไปพบเพื่อนฝูงที่เขาบอกว่าเขาชอบไปถ่ายชีวิตโคกระบือเราบอกว่าเราลองเอาวัวเนี่ยนะครับเอาไปให้คนลองเลี้ยงนะครับเขาก็ยอมนะครับแต่ละคนก็คือมาร่วมกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยซื้อวัวกันไปแล้วก็ไปรวมๆกันแล้วก็ให้ท่านสมศักดิ์ได้เอาไปลองให้ชาวบ้านเนี่ยทดลองเลี้ยงดูนะครับ50ครอบครัวนะครับอาจารย์ลองนึกดูนะครับสมมติเราไปเลี้ยงเฉพาะในชุมชนหนึ่งก็ปรากฏว่ามีการเลี้ยงวัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนที่เขาเป็นคนบริจาคเรื่องวัวเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเออแล้ววัวของเขาเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงเติบโตมากน้อยแค่ไหนนึกต่อไปเลยเรื่องการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์อาจารย์พอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับครับถ้าเกิดว่าชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงวัวไว้ในพื้นที่แล้วเราลองพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยลองนึกดูสิครับว่าไม่ใช่ได้แค่เรื่องของการทำให้คนหายจนแค่เรื่องของการมีวัวออมแล้วนะครับก็ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีกมุมนึงคือคนก็พยายามอยากจะกลับไปดูว่าวัวของเขามีพัฒนาการเป็นอย่างไรมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยเนี่ยคนที่เขามีสตางค์นะครับเขาก็อยากไปพักผ่อนในต่างจังหวัดบ้างเวลาที่เขามีเวลาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ครับก็เรามองต่อยอดไปนะครับมันก็เป็นหนึ่งในเหมือนซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งครับที่ทำให้เศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นตามชุมชนในต่างจังหวัดนะครับอาจารย์ครับครับครับโอเคโอ้นี่ก็ถือว่าประโยชน์มากเลยนะครับสร้างรายได้เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเลิกเหล้าเลิกบุหรี่นี่ก็ถือสำคัญทีนี้ท่านธนกิจรอบที่แล้วเนี่ยมาคุยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ารอบนี้ก็อยากให้ท่านมาแล้วอยากให้ย้ำอีกสักครั้งนึงเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นบุหรี่ที่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะเนี่ยมันก็เข้ากับหลักเกณฑ์นี้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าพบว่าตอนนี้ไม่ได้เข้าเฉพาะในผู้ใหญ่นะเด็กตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาเกี่ยวเนื่องกับบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับทีนี้ทางภาครัฐมีแนวทางในการดูแลจัดการเรื่องนี้ยังไงในการไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าคือต้องเรียนงี้ก่อนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของผิดกฎหมายครับนั่นหมายความว่า1คือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับเจ้าที่ต้องตำรวจต้องกวดขันในเรื่องของการที่จะลดเรื่องการนำเข้านะครับคือคนที่ลักลอบนำเข้ามาเนี่ยต้องดำเนินคดีให้ได้มากที่สุดนะครับต้องวัดเรื่องสถิติเพราะฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายนี่เป็นเรื่องสำคัญอันต่อมาก็คือในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องประชาสัมพันธ์ในเรื่องของพิษภัยที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันจะเกิดพิษภัยขึ้นอย่างไรอันต่อมาในเรื่องของภาคครัวเรือนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับคนในครอบครัวต้องคอยแนะนำหรือคอยห้ามปรามนะครับเพราะว่า
อย่าลืมว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากภาครัฐที่เราจะต้องพยายามประชาสัมพันธ์หรือดูแลช่วยเหลือแล้วเนี่ยครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับที่จะต้องมีการดูแลคนในครอบครัวด้วยว่าในครอบครัวของเรานั้นเนี่ยมีใครที่มาใช้เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกอันนึงอันสุดท้ายคือเรื่องของการต้องจัดการกับพวกที่ทุจริตคอร์รัปชันคือการเรียกรับเงินทั้งหลายนะครับที่เป็นหน่วยงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยนี่แหละครับคือตัวปัญหาเลยครับที่เป็นตัวปัญหาสำคัญเลยถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเราเนี่ยนะครับปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับไม่นึกถึงเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับหรือการเรียกรับเงินเล็กๆน้อยๆในเรื่องพวกนี้นะครับผมว่าการปราบปรามทั้งหลายมันสำลิดผลแน่แล้วเรื่องของการลดละทั้งหลายเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงลดลงนะครับก็เหมือนอย่างที่ออกกฎหมายออกมาที่มากำหนดเรื่องของยาเสพติดที่มีครอบครองเอาไว้5เม็ดนี่แหละครับเราก็พยายามที่จะแยกเปล่าจากน้ำนั่นหมายความว่าแยกผู้ป่วยออกมาจากคนที่ถูกเหมารวมว่าเป็นอาชญากรเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการค้ายาเสพติดซะนะครับแล้วก็นำมาบำบัดรักษาเมื่อไม่มีผู้ซื้อก็ไม่มีก็ผู้ขายก็ไม่ทราบว่าจะขายใครนะครับและดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วเนี่ยนะครับดีมานด์ซัพพลายมันไม่เท่ากันแล้วเนี่ยต่อไปมันก็คงหมดไปครับอาจารย์ครับครับครับโอ้เราได้ความรู้มากมายเลยนะตั้งแต่เรื่องของปัญหาเรื่องโจรเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าที่ใช้ไปเงิน 30-40% ของรายได้ไปซื้อเหล้าบุหรี่แล้วก็บัญชีครัวเรือนเรื่องของการสร้างรายได้ตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงการเลี้ยงวัวแล้วมาถึงบุหรี่ไฟฟ้าใช่ขอบคุณอาจารย์ดร.ธนกิจเป็นอย่างสูงนะฮะให้ความรู้ดีมากเลยขอฝากอีกสักคำก่อนจบนิดหนึ่งว่าท่านสุดท้ายท่านมีอะไรฝากเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสักนิดหนึ่งครับเชิญครับครับก็ต้องเรียนงี้ครับว่ายิ่งใกล้เทศกาลสงกรานต์นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะต้องไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้าวัดเข้าวาสิ่งสำคัญก็คือต้องระวังมิจฉาชีพนะครับที่มันจะต้องมีการลักเล็กขโมยน้อยกีดกระเป๋าล้วงกระเป๋าแล้วดังนั้นทรัพย์สินเนี่ยก็ควรที่จะเก็บเอาไว้นะครับและอันต่อมาก็คือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพจะไปเที่ยวต่างจังหวัดฝากบ้านไว้กับตำรวจโครงการสิ่งเหล่านี้เขาก็ยังมีอยู่นะครับก็อาจจะต้องดูเรื่องของการระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินนะครับให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็สำคัญก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเมาไม่ขับนะครับแล้วก็การดื่มอย่างมีสตินะครับแล้วก็สำคัญก็คือว่าลบติดตามเรื่องบุตรหลานนะครับว่าอย่าให้บุตรหลานเองเนี่ยนะครับเวลาที่จะออกไปเที่ยวเล่นทั้งหลายทั้งนอกเนี่ยก็ดูนิดนึงครับอย่าให้มีการเรื่องพกพาอาวุธปืนไปหรือรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อนนะครับเจ้าที่ต้องเข้มงวดกวดขันมากขึ้นนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันครับอาจารย์ครับเอาไว้อาทิตย์หน้าใกล้สงกรานต์นะแล้วเรามาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งเรื่องความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ต้องเชิญอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ดร.นายแพทย์ธนกิจเป็นนายแพทย์แล้วดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์นะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะที่มาให้ความรู้แล้วมาให้ข้อมูลกับเราครั้งนี้นะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็นี่แหละเราได้ตระหนักแล้วนะครับเรื่องของเงินที่สูญเสียไปจากการสูบบุหรี่จากการดื่มเหล้านะก็เดี๋ยวอย่างนี้ครับข้อมูลนี่นะน่าสนใจมากคือปีหนึ่งเนี่ยในแค่ทำแค่ไม่กี่หมู่บ้านเนี่ยเขารวบรวมแล้วสามารถให้รู้เลยว่าถ้าเลิกบุหรี่ได้นะครับเป็นเวลาที่ทำมาในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเขาเริ่มทำ15ปีนะทำประหยัดเงินแค่หมู่บ้านเดียวนะแล้วเราลดได้จน148ล้านบาทครับเอาอำเภอศรีสุวรรณนะเป็นโครงการอำเภอศรีสุวรรณโครงการงานบุญปลอดเหล้าท่าอำเภอนะนี่เขาบอกว่าเป็นการลดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็นำไปสู่การงดเหล้าตลอดชีวิตนี่อีกที่หนึ่งก็คือเรารวมเรื่องการงดเหล้าเข้าพรรษาก็ประหยัดไปได้121ล้านบาทในปี65โอ้โหแค่3เดือนนะแล้วก็ลดได้ตลอดด้วยเพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้เนี่ยมีความรู้มีวิธีการแยกที่ทางสสส.นะได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านจะทำเพิ่มขยายจากประมาณ500หมู่บ้านเนี่ยเป็น 2,000 หมู่บ้าน 5-600 หมู่บ้านเนี่ยเป็น 2,000 หมู่บ้านเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยถ้าหมู่บ้านใดที่มีกองทุนหมู่บ้านเข้มแข็งนะนอกเหนือ 2,000 นี้ก็
จ้งไปที่กองทุนหมู่บ้านของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านจะขยายได้นะแต่ในชั้นแรกนี้เราจะทํา 2,000 หมู่บ้าน 2,000 หมู่บ้านก่อนเราก็จะขยายว่าจะดูที่ว่าปีนึงเนี่ยจะลดเหล้าไปได้เท่าไหร่